เฮ้ยอนุงบอกตลาดอธิบายให้หรอกตลาดผู้ชมทีมเรื่องนี้นะครับเป็นเราได้รับแจ้งเหตุเมื่อประมาณสักบ่าย 13:30 นะครับโดยประมาณนะฮะว่ามีเครื่องบินเล็กส่วนตัวประสบอุบัติเหตุตกก่อนที่จะลงในสนามบินที่บางพระเนี่ยครับก็มาดูที่เกิดเหตุก็พบตามที่เห็นเมื่อสักครู่นะฮะที่ว่าเครื่องบินได้เสียหายแล้วก็มีเพลิงไหม้มีผู้เสียชีวิตครับซึ่งในชั้นนี้เนี่ยเราทราบเบื้องต้นว่าผู้เสียชีวิตคือชื่อคุณไมเคิลนะครับเป็นคนชาติเซาท์แอฟริกันนะครับแล้วก็บินมาจากทางเชียงใหม่นะครับส่วนรายละเอียดเรื่องทางการบินต่างๆเนี่ยผมคงต้องรบกวนทางท่านปรีช่วยอธิบายว่าขั้นตอนเครื่องบินมายังไงอะไรไงนะครับเรื่องของคดีเป็นไงบ้างครับคดีเดี๋ยวต้องรอสักครู่ครับผมก็ตอนนี้ได้ทางสู่พิกศพเบื้องต้นนะครับแล้วก็ร่วมกับแพทย์โรงพยาบาลแหลมฉบังเดี๋ยวต้องนำศพไปที่นิติเวชโรงพยาบาลตำรวจนะครับแล้วก็ได้แจ้งทางสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยเพื่อทราบมาแล้วพรุ่งนี้เขาจะมานะครับเพื่อจะมาทำการตรวจสอบก็ต้องเก็บที่เกิดเหตุไว้ก่อนครับแล้วก็ต้องกองสืบหลักฐานตำรวจก็เข้ามาร่วมตรวจพร้อมกันครับคืออย่างนี้นะครับก่อนต้องเข้าใจว่าสมาคมหลายวันเลยนะครับกำลังสนับสนุนคนพิการให้มีโอกาสได้บินเครื่องบินเหมือนพวกเราเนี่ยนะครับเขาก็ดีไซน์เครื่องบินมา2ลำสำหรับให้ผู้ที่พิการทางขาเนี่ยสามารถจะบินได้นะครับเขาก็บินมาจากไกลแล้วครับจากสวิตเซอร์แลนด์แล้วเมื่อคืนวัน3วันที่แล้วนี่อยู่ที่เชียงรายแล้วก็บินไปเชียงใหม่แล้วก็บินมาบางพระบินมาด้วยกันทั้งหมด3ลำ2ลำเนี่ยเป็นผู้พิการนะครับอีกลำหนึ่งเนี่ยมีผู้ชำนาญการติดตามคอยดูแลมาด้วยนะครับพอเข้ามาถึงรันเวย์ที่บางพระตอนนี้เราก็ยังไม่รู้ว่าแน่นอนคืออะไรนะครับคือถึงปลายรันเวย์แล้วดูดีๆเครื่องบินก็เลี้ยวซ้ายนะครับแล้วก็พุ่งลงไปในท้องที่ที่ท่านเห็นเมื่อกี้เนี่ยนะครับแล้วตอนนี้เราก็ดำเนินการโดยมีเจ้าพนักงานทุกส่วนได้มาดูแลแล้วครับเป้าหมายของนักบินที่เขาจะบินไปที่ไหนครับเป้าหมายเขาต้องการบินรอบโลกครับนี่เจออุบัติเหตุครั้งนี้จะส่งผลเสียกับการบินของเราไหมครับผลเสียไม่น่าจะส่งนะครับมันเป็นเรื่องของบุคคลนะครับเราก็เพียงแต่ว่าต้องสืบทราบว่ามาเกิดจากอะไรคนนั้นเกิดอะไรท่องเที่ยวมันไม่เกี่ยวครับ